และไม่ใช่แค่1ใน10นะตอนนี้ติด1ใน3โรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าสู่การคัดเลือกและรอบตัดสินแล้วด้วยนะคะนี่เป็นภาพวินาทีของความยินดีของเด็กนักเรียนและครูรวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปลาดาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อทราบผลประกาศ World Best School Prize 2024จากสหราชอาณาจักรที่ระบุว่าโรงเรียนปลาดาวได้รับการคัดเลือกให้ติด1ใน3โรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกประเภทนวัตกรรม World Best School Prize for Innovation เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศร่วมกับอีก2โรงเรียนจากสหราชอาณาจักรแล้วก็อินเดียซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่24ตุลาคมนี้นะคะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนปลาดาวได้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน 1,000 แห่งใน80ประเทศทั่วโลกให้เป็น1ใน10โรงเรียนสุดท้ายที่ดีที่สุดในโลกประเภทนวัตกรรมและล่าสุดก็ติด1ใน3โรงเรียนในรอบตัดสินจากความโดดเด่นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมต่างๆอาทินวัตกรรม 3R ที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นนวัตกรรม Project Based Learning คือการเรียนรู้แบบลงมือทำพัฒนาทักษะรอบด้านและนวัตกรรม Marker Space ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจความถนัดของตนเองโดยอิสระเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆนวัตกรรมเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนต่างๆกว่า500แห่งทั่วประเทศค่ะที่เน้นเรื่องของวิชาการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เด็กไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าอยู่ในสังคมได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเพิ่มทักษะให้กับเด็กนะคะให้เด็กได้ลงมือทำเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองของเขาอาจจะสามารถทำให้เด็กได้มีความยืดหยุ่นให้เขาปรับตัวได้กับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โรงเรียนปลาดาวจัดการศึกษาระดับประถมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ Starfish Education เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ได้รับโอกาสทางการศึกษาเด็กๆบอกนะคะว่ามีความสุขในการเรียนที่โรงเรียนปลาดาวเพราะว่าได้คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจเฉพาะบุคคลค่ะที่นี่ก็จะมีหลายอย่างให้เลือกค่ะเขาเรียกว่า MK ค่ะก็จะเป็นห้องสตูดิโอห้องศิลปะห้องช่างห้องอาหารห้องผ้าอย่างเงี้ยครับแล้วเราชอบอะไรที่สุดห้องสตูดิโอครับเพราะอะไรเป็นทางด้านไอทีครับแล้วผมมีความสามารถทางด้านนี้ครับมาตั้งแต่อนุบาล2แล้วครับมันมีความสุขยังไงบ้างเพื่อนนิสัยดีแล้วครูก็ใจดีด้วยครับเราชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดชอบเรียนคณิตกับวิทย์ครับรางวัล World Best School Prize 2024ก่อตั้งโดย T4 Education นะคะหลังการระบาดของโควิดในปี2022เพื่อให้เวทีแก่โรงเรียนที่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละโรงเรียนเพื่อช่วยปรับปรุงการศึกษาจากทุกมุมโลกค่ะรางวัลนี้มีทั้งหมด5สาขาด้วยกันได้แก่ความร่วมมือกับชุมชนการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมการเอาชนะอุปสรรคและการสนับสนุนชีวิตที่มีสุขภาพดีคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่เข้มงวดและก็มีมาตรฐานถือเป็นรางวัลทางการศึกษาที่มีเกียรติสูงสุดในโลกเดี๋ยวติดตามกันต่อว่า24ตุลาคมผลที่จะประกาศออกมาเนี่ยค่ะโรงเรียนปลาดาวเนี่ยจะได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะครับ